กะข้างหน้าระยะไกลถ้ามองไม่เห็นคู่หน้าให้มองในคู่ถัดไปมองคู่ถัดไปเรื่อยพยายามมองรายละเอียดข้างๆด้วยจะได้รู้ว่าเราจะปรับฝั่งไหน นี่น้องรสนะครับน้องรสสาวเมืองพลฝันแก่นฝึกทักษะการถอยหลังนะครับผมถ้าท่านชอบวิธีการสอนสไตล์ผมวันนี้ก็หมดเสียงเหมือนกันครับสอนตั้งแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงแล้วนะครับยังไม่ทันได้พักนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยกันแล้วกันนะครับถ้าชอบวิธีการสอนนะครับท่านโทรมาได้ที่0883350072นะครับรีบโทรครับรีบโทรนะครับหรือจะแอดมาที่เป็นเบอร์ไลน์ก็ได้นะครับเบอร์เดียวกันนะครับผมเดินหน้าถอยหลังนี่แหละนะครับเป็นทฤษฎีพื้นฐานแรกๆก่อนที่เราจะไปออกถนนดงถนนใหญ่นี่เรามาเข้าใจเรื่องนี้ก่อนกันกันนะครับมันเตือนบางทีมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ชนแต่ว่ามันเตือนเฉยๆให้เรามองกลวยทั้งหมดที่ครบอยู่นะถ้ามันไม่ครบแสดงว่ามันจะชนใช่ไหมแต่ถ้ามันยังครบๆกันอยู่เป็นแถวแสดงว่ามันโอเคได้แต่ว่ารถเบียดอยู่ฝั่งเดียวนะครับตอนนี้จะรอดหรือเปล่านะครับเกือบชนนะครับฝั่งนี้จะกว้างนะครับเพราะว่านั่นแหละคือการถอยหลังไม่นิ่งนะครับแต่ก็พอเป็นไปได้นะครับนี่นะครับมันจะเบียดอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ชนนะครับเวลาไปสอบเสาจะสูงขึ้นกว่านี้ความยากก็มีเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ใช้การกะนะครับใช้การกะฝึกการกะเวลากะก็คือผ่านคู่นี้ไปให้มองคู่ถัดไปนะครับระวังด้วยการเบียดเบียดด้วยนะครับถ้าเราเข้าใกล้ทีแรกเลยก็ปรับบ้างนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับถ้าชอบการสอนนะครับโทรมาได้นะครับ0883350072จะชนแล้วนะครับชนแล้วครับเรียบร้อยไม่เห็นอีกแล้วนี่แหละนะครับเผลอไม่ได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกป่วยนี่ซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับนี่รอยซ่อมนะครับนี่ดูรอยซ่อมนะครับเหยียบหักกันตัวนึงก็หลายตังค์อยู่นะครับเหยียบกล้วยนึงก็ผมก็สูญรายได้ไป500บาทนะครับก็แล้วแต่ยังไงก็ฝึกไปก่อนนะครับจะได้มีพื้นฐานที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับอย่างน้อยก็รู้วิธีการควบคุมต่างๆนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ด้วยนะครับจะเรียนให้เก่งมันไม่ใช่เรียนแค่8หรือ12ชั่วโมงนะครับมันต้องไปฝึกพื้นฐานเพิ่มเติมกันหลังจากนั้นนะครับไปทบทวนในสิ่งที่สอนมานะครับ